หญิงทิพย์ฉลุยตัดเชือกญี่ปุ่นปิงปองเก็บคะแนนโลกตูนิเซียกีฬาวันที่29มิถุนายน2567 16:57 น.การแข่งขันเทเบิลเทนนิสเก็บคะแนนสะสมโลกรายการ WTT Contender ตูนิส2024 Presented by KIA ที่สนามซานเลออมนิสปอร์ตเดราเดสกรุงตูนิสประเทศตูนิเซียระหว่างวันที่25-30มิถุนายน67มีนักกีฬา111คนจาก26ประเทศร่วมชิงเงินรางวัลรวม 80,000 ดอลลาร์อเมริกาหรือ 2,944,680 บาทโดยสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยส่ง4มือตบสาวทีมชาติเข้าแข่งขันประกอบด้วยทิพย์อรวรรณภารนังหญิงสุธาสินีเสวตบุตรบัวจินนิพาเสวตบุตรและการ์ตูนวรรณวิสาเอื้อวิริยโยธินเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมานักกีฬาไทยมีโปรแกรมชิงชัยทั้งประเภทหญิงคู่และหญิงเดี่ยวโดยในประเภทหญิงคู่หญิงสุธาสินีกับทิพย์อรวรรณคู่มืออันดับ9ของโลกที่ถูกวางให้เป็นคู่มืออันดับ1ของรายการได้สิทธิ์ออกสตาร์ทในรอบก่อนรองชนะเลิศโดยอัตโนมัติลงสนามพบกับคู่ของอาชาน่ากิริชคามัตกับมานิกาบาตราคู่มืออันดับ131ของโลกจากอินเดียผลปรากฏว่าเป็น2สาวไทยที่มีทีมเวิร์คที่ยอดเยี่ยมกว่าตบชนะคู่หูอินเดียไป 3-0 เกม 13-1111-6 11-3 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศรอพบกับคู่ของซาสึกิโอโดะกับซากุระโยโคอิคู่มืออันดับ29ของโลกจากญี่ปุ่นที่เพิ่งตบชนะคู่ของบัวจินนิพากับการ์ตูนวรรณวิสาคู่มืออันดับ158ของโลกของไทยมาในรอบก่อนรองนี้ 3-0 เกม 11-7 11-811-4 โดยโปรแกรมรอบตัดเชือกของสุธาสินีกับอรวรรณจะมีขึ้นในช่วงค่ำของวันเดียวกันนี้ขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวหญิงสุธาสินีพี่ใหญ่ทีมชาติไทยมืออันดับ55ของโลกคือคนเดียวของไทยที่ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์โดยเจ้าตัวเดินทางมาถึงรอบ16คนสุดท้ายพบกับมานิกาบาตรามืออันดับ28ของโลกจากอินเดียและสุธาสินียังฟอร์มแรงต่อเนื่องตบชนะสาวอินเดีย 3-2 เกม 11-13 4-11 11-9 11-8 12-10ทะลุเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศทว่าในรอบ8คนสุธาสินีสุดต้านความเก่งของซาสึกิโอโดะมืออันดับ54ของโลกจากญี่ปุ่นพ่ายไป 1-3 เกม 5-11 7-11 11-8 6-11 สาวไทยตกรอบหญิงเดี่ยวทั้งหมด ว่าที่สว.กลุ่ม 3 ย้ำประธานวุฒิสภาต้องเป็นคนดียันเดินหน้าผลักดันพ.ร.บ.การศึกษาเน้นเรียนสอนแบบใหม่การเมืองวันที่29มิถุนายน2567 13:35 น.ขอนแก่นว่าที่สมาชิกวุฒิสภากลุ่ม 3 อัสดางย้ำประธานสว.ต้องเป็นคนดีมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับของสมาชิกยันเดินหน้าผลักดันพ.ร.บ.การศึกษาเน้นการเรียนการสอนแบบใหม่ศึกษาตรงตามความชอบความถนัดที่ใช่ของผู้เรียนมั่นใจ20กลุ่มสาขาทำงานร่วมกันได้วันที่29มิถุนายน67ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจนายอัศดางแสวงการว่าที่สว.กลุ่ม 3 กลุ่มการศึกษาเปิดเผยว่าต้องขอขอบคุณผู้สมัครสว.ในระดับประเทศที่ไว้วางใจและเลคะแนนให้ตนเองมาทำหน้าที่สว.ในกลุ่มการศึกษาโดยส่วนตัวทำงานด้านการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนมากว่า30ปีตรงจุดนี้จึงหนุนส่งทำให้ผู้ที่เข้ารับการเลือกสว.ระดับประเทศทั้งแบบกลุ่มสาขาในรอบเช้าและแบบไขว้ในช่วงบ่าย
ทุกท่านได้พิจารณาถึงความเหมาะสมความรู้ความสามารถและความตั้งใจจริงตามที่ตนเองได้ตัดสินใจลงสมัครรับเลือกสว.จนได้รับความไว้วางใจจากทุกท่านได้คะแนนมาเป็นอันดับที่1ของกลุ่ม3กลุ่มการศึกษาที่ผ่านมาตนเองเคยได้รับการเลือกตั้งให้เป็นสว.เมื่อปี2549แต่เกิดการรัฐประหารคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติคมช.จึงไม่ได้ทำหน้าที่แต่ก็ทำงานทางการเมืองและการศึกษาควบคู่ไปในทุกสนามและทุกระดับรอบไข้เป็นสิ่งที่เราคาดเดาไม่ได้และยากมากแต่เราได้นำเสนอความเป็นการศึกษามาทั้งชีวิตทำงานกับทุกภาคส่วนได้อย่างลงตัวประสานงานได้ทุกเรื่องเพราะวงการการศึกษานั้นเกี่ยวข้องกับทุกสาขาได้มีการพูดคุยกับกลุ่มผู้พิการท่านแจ้งว่าความต้องการของคนพิการในด้านการศึกษาคืออะไรกลุ่มผู้ประกอบการ SME OTOP ก็กล่าวถึงความต้องการและสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นในด้านการศึกษาในกลุ่มของตนเองซึ่งทั้งหมดเป็นข้อมูลที่ตนเองอยากทำและเมื่อได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่สว.กลุ่มการศึกษาก็จะทำเรื่องนี้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะพ.ร.บ.การศึกษาที่ยังค้างอยู่ในสภาอีกทั้งถ้ามองว่าการศึกษาของไทยจะดีหรือไม่ดีนั้นอยู่ที่แนวทางปฏิบัติส่วนตัวผ่านกระบวนการการเรียนรู้ด้วยการจัดการศึกษาโดยตรงเห็นชัดเจนคือสิ่งที่เรียนไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการเพราะเมื่อเรียนในสิ่งที่ชอบต่อไปข้างหน้าก็จะเป็นสิ่งที่ใช่สำหรับน้องๆทุกคนที่เป็นกำลังหลักของชาติในอนาคตเพราะถ้าชอบแล้วมันใช่มันก็จะไปด้วยกันได้แต่ที่เห็นและเกิดขึ้นคือมาเรียนในสิ่งที่ไม่ชอบพอจบไปก็ตอบไม่ใช่โดยส่วนตัวขอทำหน้าที่ในการจัดการศึกษาที่ตรงกับความต้องการและตรงกับความจริงที่กำลังเกิดขึ้นนายอัสดางกล่าวต่อว่าถึงเวลาที่ต้องมาปรับให้ตรงกับสภาพความเป็นจริงและยอมรับได้น้องบางคนเรียน2ปีจบก็มีดังนั้นหลักสูตรหรือการปรับปรุงการศึกษาของไทยเราต้องคุยกันใหม่แม้เดิมเราจะมองว่าการบรรลุนิติภาวะคือ20ปีแต่วันนี้น้องๆ15ปี16ปีประกอบอาชีพหรือมาทำงานที่ตนเองชื่นชอบและต้องการบางอย่างกันได้แล้วสามารถตัดสินใจได้บางอย่างแล้วเราจึงไม่จำเป็นที่จะต้องล็อกหลักสูตรหรือระยะเวลาแบบเดิมๆแล้วส่วนตัวยังคงมองว่าประเทศไทยต้องแบ่งการศึกษาให้ชัดเจนน้องๆที่ชอบและเก่งด้านวิชาการหรือวิชาที่เรียนเน้นหนักในด้านอุดมศึกษาตามความชอบและความถนัดคนใดที่มีทักษะแต่ครอบครัวไม่พร้อมแต่สนใจในการประกอบอาชีพตรงนี้เรียกว่าอาชีวะซึ่งหากได้เรียนได้อบรมได้รับการพัฒนาทักษะสามารู้นำไปประกอบอาชีพได้โดยไม่ต้องจบปริญญาตรีบางทีการยับการเรียนม.ต้นม.ปลายมากถึง 6-7 ปีอาจจะนานไปอาจจะทำงานก่อนและพร้อมจบรับมาเรียนตรงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้รัฐธรรมนูญฉบับนี้กำหนดชัดเจนในการได้มาซึ่งสว.ตามกลุ่มอาชีพที่ถนัดดังนั้นก็มีความเข้าใจและถนัดตรงตามสาขาที่กำหนดทั้งนี้การทำงานก็ต้องรับฟังและเข้าใจในกลุ่มสาขาอื่นๆที่จะมาร่วมกันทำงานให้กับประเทศแม้ในเริ่มต้นเราจะทำงานในกลุ่มสาขาอาชีพของเราแต่ต่อไปก็จะเป็นการทำงานร่วมกันในทุกกลุ่มสาขาเพราะทุกคนสามารถให้ข้อคิดและนำเสนอประเด็นในกลุ่มอาชีพอื่นๆได้เพราะแม้จะมีเวลาไม่นานในการเลือกสว.ที่ทุกคนต้องเตรียมตัวตนเองก็ได้คุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันกับอีกหลายกลุ่มซึ่งก็ทำให้รู้ว่าแต่ละกลุ่มมีความถนัดมีความต้องการและมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันไปซึ่งทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างแน่นอนนายอัสดางกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าขณะนี้ภายนอกกำลังมองว่าสว.อยู่สังกัดใดอยู่กลุ่มใดหรือแบ่งสีใดซึ่งทั้ง200ท่านที่ได้รับการเลือกทุกคนมีความตั้งใจมีความจริงใจมีประสบการณ์และได้รับความไว้วางใจจนได้รับเลือกตามกฎหมายกำหนด
เราอย่าให้ความรู้หรือการศึกษามากำหนดกรอบกำหนดบุคคลหรือกำหนดวุฒิภาวะทุกคนมีความรู้ความสามารถบางท่านจบป.0.4 หรือจบม.ปลายแต่ก็มีความคิดและประสบการณ์ในการทำงานมากกว่าผมได้พูดคุยกับทุกกลุ่มบุคคลทุกกลุ่มอายุทุกคนมีแนวคิดและแนวทางของตนเองบางครั้งก็รู้สึกว่าใช่ตามไปด้วยดังนั้นหากจะมองว่าพวกมากล่าไปหรือเกรงว่าสว.จะโดนครอบงำคงอาจจะเป็นไปได้ยากดังนั้นจึงขอให้กระบวนการตรงนี้ดำเนินการไปส่วนของประธานสว.และรองประธานสว.ขอให้เป็นคนที่ดีมีประสบการณ์มีภาวะผู้นำซึ่งจะต้องมีการพูดคุยและหารือกันอีกครั้งแต่ขณะนี้ยังไม่มีใครประสานงานมาหรือพูดถึงในเรื่องนี้